สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมิตรรักชาวยูทูบเบอร์ที่รักทุกท่านนะครับผมรวมถึงท่านที่มีสิทธิ์มีเสียงและไม่มีสิทธิ์มีเสียงทั้งหลายนะครับผมวันนี้เป็นวันแห่งประวัติศาสตร์นะครับผมก็เราได้มาถึงคูหาการเลือกตั้งนะครับผมที่ชุมชนใกล้บ้านนะครับเป็นเวลา 7:26 นาทีนะครับผมก่อนเวลาที่คูหาจะเปิดถึง34นาทีซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ใหม่ของการมาเลือกตั้งนะครับตอนนี้ผู้คนก็เริ่มทยอยกันมาแล้วอาจจะยังไม่เยอะคิดว่าช่วงบ่ายๆช่วงกลางวันน่าจะมีคนเยอะเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่เราเปิดหีบคูหาตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับนานที่สุดในประวัติศาสตร์เช่นกันเพราะปกติจะเปิดแค่ประมาณ9โมงถึง3โมงครึ่งถ้าจำไม่ผิดนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ที่เมนของวัดคุณหญิงนะครับผมก็จะพาชมบรรยากาศนะครับผมวันนี้ต้องรีบมาเลือกตั้งให้เสร็จนะครับเพราะว่าถ้าเราเลือกช้าเดี๋ยวเขาจะไปทำงานช้าเพราะต้องมาทำงานกันต่อนะครับผมก็ถือว่าเป็นมาทำงานนะครับผมไม่ได้หยุดนะก็ยังไม่คึกคักเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวพาชมบรรยากาศของวันเลือกตั้งประวัติศาสตร์คือวันที่24มีนาคมนะครับ2562นะครับผมพาชมนะครับผมขอบคุณครับวันนี้เรามีชาวแมวมาด้วยนะครับผมชาวแมวลูกพ่อแมวฮะถือว่าจริงๆเลยคุณนาทางผมตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะครับผมเพื่อได้จะมาเลือกตั้งแหมทำไมมาฟุ้งหน่อยทางไหนนะได้หมดได้หมดใส่เสื้อประชารัฐได้เลยมีคนมานั่งรอตั้งแต่6โมงเช้านะครับผมทุกคนก็เริ่มทยอยกันมาแล้วนะครับผมที่รับชมนะครับ